จาะลึกแบบบ้านโบราณของญี่ปุ่นกัตโชสุคุริบ้านอายุเป็นร้อยปีคนยังอยู่จริงจนถึงทุกวันนี้ทำไมถึงได้มรดกโลกอยู่ยังไงสร้างยังไงแบ่งสัดส่วนใช้งานยังไงติดตามชมกันในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือคลิปท่องเที่ยวของผมที่ผมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาจริงๆคลิปท่องเที่ยวก็ทำแล้วก็ลงไปแล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้แต่ผมอยากจะเสนอมุมมองใหม่ๆในการเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็น่าจะนำเสนอความสวยงามแล้วก็ความสนุกในการท่องเที่ยวนะครับแต่เนื่องจากช่องผมเนี่ยเป็นช่อง DIY ผมก็เลยอยากนำมุมมองที่เราเห็นงานก่อสร้างและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นที่ผมได้เห็นแล้วก็เก็บมาฝากเพื่อนๆเป็นไอเดียนะครับก่อนที่เราจะไปชมหมู่บ้านชิระคาวโกะกันเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับชิระคาวโกะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่หิมะตกหนักที่สุดในญี่ปุ่นที่นี่เป็นหมู่บ้านมรดกโลกอยู่ในภูเขาห่างไกลในจังหวัดกิฟุหมู่บ้านนี้ถูกก่อตั้งตั้งแต่ปี1897และบ้านบางหลังก็มีอายุเกือบ300ปีเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้ในช่วงฤดูร้อนแต่ว่าที่นิยมกันก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวแบบนี้ทุกคนครับนี่คือการเจอหิมะครั้งแรกของครอบครัวผมนะครับซึ่งอาจจะบ้าเห่อกันนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยลงไปเกลือกกลิ้งเล่นกันบนหิมะแอบกระซิบบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับเสื้อหนาวผมเชื่อว่าทุกคนคงเตรียมมาแหละแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือรองเท้านะครับรองเท้าหิมะเนี่ยจะต้องเป็นรองเท้ากันน้ำนะครับไม่อย่างนั้นจะทรมานมากๆนี่นะครับหน้าตาบ้านเขาก็จะเป็นแบบนี้นะการที่หลังคาเนี่ยเขาเรียกว่าหลังคาทรงพนมมือนะครับเวลาเขาทำหลังคาแบบนี้เวลาที่หิมะมันตกลงมาหนักๆเนี่ยหิมะมันจะไหลลงมาข้างล่างเลยนะครับมันจะไม่ไปค้างอยู่ข้างบนให้มันแบบติดอยู่เยอะๆนะลองมาเทียบกับหลังคาแบบญี่ปุ่นปกตินะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหิมะเกาะแบบหนาเตอะเลยนะซึ่งหิมะพวกนี้จะมีน้ำหนักเยอะมากๆนะครับอาจจะทำให้โครงสร้างของอาคารเนี่ยมีปัญหาได้หน้าร้อนเนี่ยก็จะเก็บความเย็นได้ดีนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะเก็บความอบอุ่นไว้ในบ้านครับและการที่ไม่มีหิมะสะสมบนหลังคาเนี่ยทำให้หลังคาไม่ต้องรับน้ำหนักมากนะครับก็จะปลอดภัยมากขึ้นเนาะสังเกตที่เทียบข้างๆนะครับเป็นหลังคาแบบแมทเทิลชีตนะครับหลังหิมะเขาก็จะค้างอยู่บนหลังคาแบบนี้นะส่วนด้านข้างนะครับเขาก็จะใช้ตัวฟางแบบเดียวกันเลยที่ทำหลังคาเนี่ยมาห่อหุ้มไว้นะเพื่อให้แบบบ้านเนี่ยเก็บรักษาความอบอุ่นไว้ได้ครับแล้วก็ป้องกันหิมะด้วยนี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบไหมภูมิปัญญาแบบญี่ปุ่นครับที่นี่เขาก็จะมีจุดแวะต่างๆให้เราถ่ายรูปนะครับก็จะใช้เวลาเที่ยวชมเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็เดินเที่ยวในหมู่บ้านไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบศาลเจ้าในหมู่บ้านนะนี่คือเด็กตกเขาอันนี้อ้วนติดีมากผมรู้สึกว่าที่นี่นะทุกบ้านนะเหมือนเขาจะต้องมีรถตักขี่ม้าบ้านนี้ก็มีเห็นไหมตรงนี้ก็มีอยู่เต็มเมืองเลยอ่ะพี่ทุกเนี่ยตรงนี้ก็มีเห็นไหมข้างหลังตรงงูเนี่ยหลังโกดังนั้นก็มีอีกนะอีกคันหนึ่งคนที่นี่นะครับเขาก็จะอาศัยอยู่แบบบ้านแบบนี้จริงๆนะจะไม่ใช่แค่แบบบ้านม็อกอัพให้แบบเรามาถ่ายรูปนะแล้วเวลาเดินในหมู่บ้านนะครับต้องระวังด้วยนะอย่าเข้าไปเดินใต้หลังคานะเพราะว่าต้องระวังหิมะตกมาใส่หัวนะด้วยความที่เราไม่ชินกับความหนาวนะครับตอนนี้เจออะไรร้อนๆก็จะพุ่งเข้าใส่เลยครับทุกคนครับเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินพุดดิ้งครับและนั่นก็คือคิวที่เราจะต้องไปรอต่อ เพื่อจะซื้อพุดดิ้งในร้านข้างๆตรงนี้ครับแต่ระหว่างรอพุดดิ้งเนี่ยผมก็เหลือบไปเห็นครับว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรกันนะคือดูแล้วมันไม่ใช่ทางระบายน้ำเฉยๆครับเขาน่าจะเอาน้ำไปใช้ทำอะไรสักอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคาราซุบะนะครับหรือว่าโรงสีข้าวนั่นเองครับตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะก็ไม่ได้เปิดทำการนะครับโดยวิธีการใช้เครื่องตัวนี้นะครับก็จะใช้น้ำเนี่ยแหละที่ทิ้งออกมาในหมู่บ้านนะครับเข้ามาเข้าตัวนั้นข้างในน่าจะเป็นแบบเครื่องโม้ข้าวแบบที่เป็นพลังน้ำนะแล้วนี่คือพุดดิ้งระดับตำนานนะครับที่ใครมาที่นี่นะจะต้องได้กินสักครั้งหนึ่งนะครับมากินกันพวกครับทีนี้เราจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านกันบ้างนะครับว่าบ้านที่นี่เนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ล้อมวงแบบเสือญี่ปุ่นนะครับน่าจะใช้ไว้สำหรับทานอาหารนะครับตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเตาไว้สำหรับก่อกองไฟด้วยนี่คือไม่ใช่เตามอกอัพนะคือเขากำลังแบบอุ่นเตาอยู่จริงๆนะครับก็คือตอนนี้คือรู้สึกแบบอบอุ่นขึ้นมากเลยแล้วตรงนี้นะครับที่เราเห็นนะครับเขาก็จะเป็นรูปนะครับการก่อสร้างบ้านนะครับแบบนี้นะนี่เห็นไหมก็จะเป็นชาวบ้านนะครับเอาตัวฟางเนี่ยขึ้นไปมุงบนหลังคาส่วนด้านบนตรงนี้นะครับเขาก็จะไว้ตากแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าอาหารแห้งนะก็คือแบบลมควันตากแห้งกันไว้ข้างบนตรงนี้บ้านที่เนี่ยแต่ละหลังนะครับนอกจากอยู่อาศัยจริงแล้วเขายังเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่รวบรวมของใช้โบราณซึ่งตรงนี้จะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านครับส่วนห้องนะครับก็จะเป็นเสื่อทาทามิทั้งหมดเลยนะคือแบบเดินแล้วอุ่นเท้าสบายเท้ามากเลยนะบ้านหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเราสามารถเข้ามาชมได้ค่าเข้าชมผู้ใหญ่400เยนและก็เด็ก200เยนครับ
สังเกตว่าการจัดสัดส่วนของบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้ประตูที่เป็นกระดาษเนี่ยเป็นตัวกั้นห้องครับสไตล์บ้านญี่ปุ่นนะครับเขาจะแบ่งห้องไว้นะครับด้านในแบบนี้แล้วด้านนอกนะครับเขาก็จะเป็นแบบทางเดินนะเหมือนกับที่ผมทำบ้านน็อกดาวน์เนาะแต่ว่าที่นี่มันเป็นเมืองหนาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางเดินที่อยู่ตัวนอกห้องตรงนี้นะครับเขาก็จะแบบมีตัวประตูปิดอีกชั้นหนึ่งนี่นะครับก็คือแบบเอกลักษณ์ความเป็นบ้านญี่ปุ่นเลยนะเขาจะมีช่องทางเดินด้านนอกเล็กๆแบบนี้หน้าร้อนเนี่ยเขาจะเปิดประตูตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวฟางที่สำหรับกั้นความหนาวตรงนี้ออกนะครับก็จะทำให้แบบตรงนี้ก็แบบอากาศผ่านได้ดีนะแล้วก็ฝนต่างๆนะครับแล้วก็แดดเนี่ยก็ไม่เข้ามาในบ้านอันนี้ก็จะเป็นชั้น1นะครับจะเป็นพื้นที่ประมาณนี้นะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น2ตัวโครงสร้างบ้านทั้งหมดนะครับก็จะเป็นไม้นะฮะต้องบอกว่าบันไดบ้านญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างชันนะครับจริงถ้าอยู่บ้านไทยนี่อยู่เมืองไทยนี่คือแบบไม่ผ่านนะไม่ผ่านพอขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นชั้นลอยนะครับเป็นห้องนอนครับคานเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแบบห้องนอนส่วนขึ้นมาด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบด้านบนของบ้านยังมีอีกนะหลังนี้มีสูงมีขึ้นไปอีกนะส่วนนี้นะเขาก็จะไว้เก็บเครื่องมือต่างๆนะครับสำหรับการทำการเกษตรนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้นะครับเดี๋ยวนี้เราเป็นสไตล์แบบนี้มันคือการแบบทำบ้านหลังคาโปร่งเห็นมั้ยญี่ปุ่นเขาทำมาตั้งนานแล้วนะทำมาตั้งแต่บ้านโบราณแล้วบ้านหลังคาโปร่งแต่เขามีแบบตัวระแนงให้เดินได้ด้วยส่วนตัวโครงสร้างนะครับเราจะเห็นว่าเป็นไม้นะแล้วก็เขาใช้วิธียึดด้วยการพันเชือกครับทุกคนใช้เชือกพันไว้แบบนี้จริงๆแล้วการทำหลังคาเนี่ยงานโครงสร้างเหมือนงานมาตรฐานเลยนะครับมีจันทันมีอเสมีแปรแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกมัดไว้ด้วยเชือกครับแล้วที่เราเห็นนะครับเขาก็จะมีการเสริมความแข็งแรงโดยการทัดไม้แบบเฉียงไว้ที่โครงหลังคาด้วยครับแม้เขาจะอยู่ในเมืองหนาวนะครับตัวหน้าต่างของเขานะครับก็ยังคงใช้กระดาษเหมือนกันนะส่วนอันนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นรั้วกันตกด้วยนะครับนี่สามารถแบบยกออกได้นะอันนี้แบบชอบส่วนด้านบนตรงนี้นะครับเขาก็จะจัดแสดงเครื่องมือช่างแบบโบราณครับแล้วพอเราขึ้นมานะครับเราก็มาเจอคนญี่ปุ่นโบราณนะฮะจริงๆบ้านหลังนี้นะครับมีการทำบันไดขึ้นไว้อีกชั้นนึงนะครับน่าจะเป็นช่องใต้หลังคานะครับที่ไว้เซอร์วิสนะครับแล้วก็ไว้เก็บของต่างๆด้านบนครับทีนี้ระบบหลังคานะครับที่บ้านอันนี้นะครับเขาจะไม่ได้ใส่ฝ้านะวิธีการทำนะครับเขาก็จะใช้หลังจากทำโครงตัวหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวไม้ไผ่นะครับชิ้นใหญ่นะมาสานวางไว้ก่อนนะครับใช้ตรงนี้แทนฝ้าไปเลยเนาะแล้วก็ด้านนอกนะครับก็จะเป็นมัดฟางหนาๆนะที่เราเห็นในรูปเมื่อกี้เลยนี่ครับบางหลังนะเขาก็จะใช้ตัวฟางตัวนี้นะทำรั้วเลยนะเฮ้ยแต่แอบเห็นมีขึ้นลาด้วยทุกคนอยู่ความชื้นนะมันมีโอกาสขึ้นลาอยู่แล้วนี่ขนาดใหม่ๆนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือหัวดับเพลิงครับนี่เพราะว่าหมู่บ้านนี้นะมันเสี่ยงมากนะครับที่จะเกิดโอกาสไฟไหม้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้หัวดับเพลิงติดไว้ตามจุดต่างๆแบบนี้ทุกคนครับอันนี้เป็นระบบแก๊สทำน้ำร้อนนะน่าจะใช้ในบ้านทั้งหมดด้วยนะครับที่ญี่ปุ่นนะเหมือนที่บ้านผมทำเลยครับทุกคนติดไว้ข้างนอกแบบนี้นะปลอดภัยเจ๋งมากครับเพราะว่าเขามีหัวจ่ายอะไรต่างๆนะครับเป็นแบบดิจิตอลควบคุมด้วยนี่ครับตัวไม้ระแนงนะครับเขาดีไซน์ไว้แบบนี้นะทุกคนคือแบบเวลาที่เขาจะไม่ใช้นะเขาก็สามารถยกไม้ออกมาเก็บได้แบบแผ่นๆนะเวลาที่จะใช้เขาก็จะเอาขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องตรงนะครับแม้วางเฉียงๆแบบนี้เลยไม่ได้วางตรงด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะทำไว้เป็นตะขอเกี่ยวนะสามารถยกขึ้นยกลงได้คนครับแล้วก็ฝาปิดท่อที่นี่นะเป็นไม้จ้ะถ้าเป็นบ้านเราคงโดนบ่นนะว่าใช้ไม้มาทำฝาปิดท่อนี่นะคือถ้าเกิดเขาไม่เอาตัวฟางไว้ล้อมบ้านแบบนี้นะครับเวลาที่หิมะมันตกลงมาจากหลังคานะแล้วมากองนะครับมันก็จะทับหน้าต่างน้ำซึมเข้าบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเอาตัวแผ่นฟางนะครับมาบังไว้แบบนี้นะเพื่อป้องกันแบบไม่ให้หิมะเนี่ยมันไหลเข้าบ้านคือจะบอกว่าที่นี่ทำทุกอย่างง่ายแต่ว่าใช้งานได้จริงครับและแน่นอนครับมาที่นี่เราก็ต้องแวะไปจุดถ่ายรูปบ้านสามหลังของชิราคาวะโกะกันสักหน่อยเมื่อเช้านะตอนมานะครับหิมะตกนะก็คนเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้คือช่วงบ่ายไปแล้วนะครับเลยเที่ยงเวลาช่วงบ่ายแล้วทัวร์น่าจะเริ่มกลับนะครับตอนนี้คนน้อยนะถนนโล่งเลยคลิปวิดีโอต่อไปผมจะพาเพื่อนๆกลับไปเที่ยวจริงๆละแช่ออนเซ็นเล่นสกีแล้วก็นอนเต็นท์โดมกลางหิมะใครที่ชอบความหนาวแบบสะใจเป็น2วัน1คืนที่หนาวมากและความพีคคือผมเล่นสกีไม่เป็นนะครับนี่คือการเล่นสกีครั้งแรกเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการหัดสกีด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเรียนลองสอนทุกคนในบ้านทุกคนก็เล่นได้นะครับผมก็เลยเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะทำได้ลองดูไว้เป็นแนวทางนะครับ
แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ครับใครอยู่กันใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูสรุปค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นผมทำคลิปวิดีโอแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทริป9 วันเที่ยวญี่ปุ่นผมเที่ยวอะไรยังไงฝากไปติดตามด้วยนะครับ